สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลร่างกายของเรานะคะอย่าลืมกดกระดิ่งและกดสวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านอีกแล้วค่ะวันนี้นุกชวนทำอะไรง่ายๆนะคะจากขวดนมเหลือใช้นะคะเราไปดูกันค่ะว่านุกเอาขวดนมเหลือใช้นะคะเอาไปทำอะไรกันมั่งนะคะดูอันแรกกันค่ะนุกเอามาทำฝักบัวรดน้ำค่ะเราไปดูวิธีทำกันค่ะค่ะจัดเก็บนะคะแบบทำง่ายนะคะมาจากขวดนมอีกแล้วนะคะมาฝากกันลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเป็นรูปหมีนะคะลิกลักคุมะมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งนะคะซึ่งนุก็เอาอย่างอื่นมาทำด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำในคลิปกันค่ะใช้วัสดุที่เหลืออยู่นะคะก็คือกระป๋องนมนะคะมาทำนะคะเดี๋ยวเราเริ่มแกะกันทำค่ะเดี๋ยวก็รวมแล้วเลยสีที่ใช้นะคะเป็นสีสเปรย์นะคะอเนกประสงค์นะนะคะก็ประมาณนี้นะถ้าเป็นนั่นก็แอริสเปรย์นะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพ่นกันค่ะยี่ห้ออะไรก็ได้นะค่ะหลังจากพ่นสีนะคะเราก็ต้องทิ้งไว้ให้สีแห้งนะคะประมาณ1ชั่วโมงค่ะหลังจากนั้นเราจะใช้ปากกาเพอร์มาเนนต์นะคะในการเขียนหูและกระตาต่างๆนะคะThank you.
สำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าคงเป็นไอเดียให้กับเพื่อนๆนะคะที่มีขวดนมลูกๆนะคะเหลือเยอะหรือใครที่ดื่มนมเป็นประจำเหลือเยอะนะคะลองไปทำกันดูค่ะเป็นอุปกรณ์จัดเก็บอย่างง่ายมากๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะนุ๊กก็ลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้กำลังใจช่อง Easy Home และทีมงานด้วยค่ะและอย่าลืมกดแชร์เพื่อบอกต่อคลิปดีๆนะคะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ